สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้ก็จะมาอ่านข่าวสารของมือถือที่กำลังจะออกใหม่นะสำหรับมือถือวันนี้ก็จะมาแนะนำเจ้า Realme C2 นะซึ่งนอกจากมีการเปิดตัว Realme 3 Pro ไปแล้วเนี่ยยังมีมือถือรุ่นเล็กอีกรุ่นนะครับที่ได้รับการเปิดตัวได้เช่นกันนั่นคือ Realme C2 นะครับที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์เครื่องสุดคุ้มราคานะแล้วก็มาพร้อมกับสเปคและฟีเจอร์เทียบเคียงกับเครื่องระดับกลางได้เลยนะครับสำหรับสเปคเจ้า Realme C2 เนี่ยครับที่น่าสนใจก็มีดังนี้นะครับสำหรับ CPU ที่ใช้กับรุ่นนี้นะครับจะเป็น MediaTek Helio P22 นะครับ8คอร์นะครับความเร็ว 2.0 GHz นะครับหน้าจอเกือบเต็มนะครับขนาด 6.1 นิ้วนะครับความละเอียดระดับ HD Plus นะครับพร้อมกับดิวดรอปจุดน้ำนะเป็นติ่งอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็กล้องหลังคู่เนี่ยจะเป็น13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็บวกด้วยเลน2ล้านพิกเซลจะเป็นเลนเดฟนะครับจะเป็นเลนแบบวัดความลึกนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับส่วนระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Android 9.0 นะครับครอบด้วย Color OS 6.0 นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มีปลดล็อกด้วยใบหน้าและไม่มีสแกนลายนิ้วมือนะซึ่งรุ่นนี้จะปลดล็อกแค่ใบหน้าอย่างเดียวนะแทนการสแกนลายนิ้วมือนะครับส่วนฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบไดมอนด์คัตนะครับส่วนแรมนะครับก็จะมี2รุ่นให้เลือกนะครับจะมีรุ่นแรม2แล้วก็ ROM 16นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,700 บาทนะครับส่วนรุ่นแรม3 GB แล้วก็ ROM 32เนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 3,600 บาทนะซึ่งราคานี้เนี่ยเป็นราคาที่ตีจากเงินรูปีแล้วก็มาเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็เป็นราคาคร่าวๆนะซึ่งเขาเริ่มวางขายในอินเดียเนี่ยตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะซึ่งในไทยคาดว่าน่าจะเข้ามาขายเหมือนกันแหละแต่คิดว่าน่าจะมาพร้อมกับเจ้า Realme 3 Pro นะก็คาดว่าน่าจะเปิดตัวในราคาที่ใกล้ๆกันนะครับก็ยังไงเพื่อนๆก็สามารถติดตามช่องของเราได้นะครับถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเริ่มเปิดขายเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมานำเสนอกันนะครับบอกได้เลยว่าราคาของ Realme ก็เป็นสเปคที่คุ้มค่าอีกตัวนึงนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีมือถือในสเปคราคาหลักไม่เกิน 3,000 บาทเนี่ยก็จะมีเจ้า Redmi 5A นะครับหรือว่า 6A นะแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็มีมาให้เลือกนะสำหรับ Realme ก็มาตีตลาดของตลาดล่างอยู่อันนี้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดลูกกระดิ่งที่ช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารของช่องของเรานะครับแล้วกลับมาพบในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ